ที่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมนานาชาติก็จะมีมาตรการในการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นนะคะถ้าเราไปดูที่ญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการตรวจสอบเรือสำราญที่ชื่อว่า Diamond Princess ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มีการไปตรวจสอบพบว่ามีนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะคะก็ทำให้ต้องมีการกักตัวผู้โดยสารมากกว่า 3,700 คนบนเรือแล้วล่าสุดทางการของญี่ปุ่นออกมายืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพบจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างน้อยอีก10คนนะคะดังนั้นคนที่เหลือคนอื่นๆที่อยู่ในเรือก็ต้องถูกกักตัวไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีความพยายามในการจะออกมาตรการต่างๆในการขจัดหรือว่าการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสอู่ฮั่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นแรกกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนายคาซูโนบุคาโตะแถลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าพบคนบนเรือสำราญ Diamond Princess อย่างน้อย10คนนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหลังจากที่ได้มีการสั่งกักผู้โดยสารและลูกเรือ3,711 ชีวิตเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าไปตรวจสอบพบชาวฮ่องกงวัย80ปีติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจทั้งผู้โดยสารและลูกเรือ273คนนะคะนี่คือคนที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับชายชาวฮ่องกงที่ติดเชื้อแล้วก็พบว่าในจำนวนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย10คนนะคะทั้ง10คนนี้จะถูกส่งไปยังหน่วยงานทางการแพทย์ภายในจังหวัดคานากาวะเพื่อเร่งรักษาตัวต่อไปส่วนคนอื่นๆบนเรือโดยสารก็จะต้องถูกกักตัวเอาไว้บนเรือ14วันค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงระยะของการฟักตัวของเชื้อไวรัสส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น30คนแล้วนะคะจากญี่ปุ่นค่ะไปดูที่เกาหลีใต้นะคะตอนนี้เตรียมพิจารณามาตรการคุมเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาโดยพบว่าหากจำเป็นจริงๆก็จะต้องดำเนินมาตรการห้ามชาวต่างชาติทุกสัญชาติค่ะที่เพิ่งเดินทางไปยังมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในช่วง14วันโดยเริ่มต้นบังคับใช้เมื่อวานนี้แล้วก็เตรียมพิจารณาการแบนเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยอาจจะแบนชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากสถานที่รอบๆมณฑลอู่ฮั่นอีกด้วยนอกจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเชื้อไวรัสจากนักท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ได้มาจากประเทศจีนด้วยนี่คือความพยายามในการยกระดับการตรวจสอบที่คุมเข้มมากขึ้นของเกาหลีใต้นะคะโดยรายงานล่าสุดจากเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2คนรวมเป็นทั้งหมด18คนแล้วนะคะโดยกรณีผู้ติดเชื้อรายล่าสุดพบว่าเป็นชายชาวเกาหลีใต้วัย38ปีเพิ่งจะเดินทางกลับจากสิงคโปร์ค่ะมีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อชาวมาเลเซียด้านกรมควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้หรือว่า KCDC ตอนนี้เร่งยกระดับการตรวจสอบว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศได้ไปพบปะไปพูดคุยกับใครบ้างเพื่อเร่งตามตัวบุคคลเหล่านั้นให้มารับการตรวจโรคนะคะส่วนชาวบราซิลในเมืองซาโปาโลก็เตรียมรับฤดูกาลคาร์นิวัลค่ะแน่นอนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นงานปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะแล้วก็จะจัดไปตามท้องถนนตอนนี้ชาวเมืองเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะแต่ว่าหลายๆคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาก็ไม่ได้มองว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนจะเป็นความวิตกกังวลมากนักนะคะตอนนี้ร้านค้าต่างๆในซาโปาโลก็ยังค้าขายกันเหมือนเดิมค่ะธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับงานคาร์นิวัลก็ยังคงให้บริการตามปกตินะคะหนึ่งในเจ้าของร้านก็เปิดเผยว่าเขาก็ยังขายของได้ดีในช่วงเทศกาลนี้นะคะสำหรับบราซิลค่ะยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลตอนนี้มีการตรวจสอบกรณีผู้ต้องสงสัย13รายในรัฐซาโปาโลรีอูกรันดิดูซูซานตาคาตาริน่าและริโอเดเจเนโรหลังจากที่ไม่พบอีก14รายก่อนหน้านี้นะคะและสำหรับเทศกาลคาร์นิวัลในบราซิลค่ะจะเริ่มต้น 21-26 กุมภาพันธ์นี้นะคะคือชาวเมืองเขายังคงเชื่อว่าบรรยากาศสีสันความคึกคักยังคงมีอยู่อย่างแน่นอนนะคะส่วนเอลซาวาดอร์ค่ะตอนนี้มีการกักตัวประชาชนของตนเองที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากจีนท่ามกลางความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะโดยรายงานจากสื่อบอกว่ามีชาวเอลซาวาดอร์อยู่บนเครื่องบินที่มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโคมาลาปาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการตรวจสอบตั้งแต่บนรันเวย์เลยค่ะก่อนจะนำตัวไปกักบริเวณเพื่อเฝ้าระวังโรคค่ะ